นี้นะครับก็คือจะขึ้น LED รวมที่1ต่อ2นะครับโอ่งนะครับเอาสักประมาณ2นาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้1นาทีอยู่นะได้เวลาทานยาแล้วค่ะได้เวลาทานยาแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะขอให้หายป่วยไวๆนะคะสวัสดีครับพี่ภูมินะครับคลิปนี้ครับจะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับเครื่องแจ้งเตือนการจ่ายยาแบบ IoT นะครับอันนี้คือผมจำลองว่าเป็นขวดยานะครับโดยแต่ละช่องก็จะมีเซ็นเซอร์ประจำอยู่นะครับมีเซ็นเซอร์คอยเช็คว่าหยิบขวดยาหรือยังนะครับข้างในก็จะมีตัว Arduino Mega นะครับแล้วก็บอร์ดโน้ต MCU นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้วยเสียงนะครับ MP3 นะครับแล้วก็ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในช่วง Blink นะครับเราสามารถที่จะเลือกการแจ้งเตือนได้ยา3ประเภทนะครับถ้าผมกดตรงนี้นะครับก็คือจะขึ้น LED ดวงที่1กับ2นะครับส่วนมียา3ประเภทนะครับผมก็คือเลือกแค่ยา1 2ประเภทเพื่อที่จะแจ้งเตือนตอนที่มันถึงเวลานะครับโดยการแจ้งเตือนเวลาเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้ในแอปพลิเคชัน Blink เลยนะครับว่าตอนนี้11โมงผมอยากตั้งให้มันแจ้งเตือนที่11โมงนะครับเอาสักประมาณ2นาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้1นาทีอยู่นะจะได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้2แล้วนะครับขอแยกเป็น3เลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ออกมานะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพอมันถึงเวลา 11:03 ซึ่งตอนนี้ก็คือ2นาทีนะครับมันจะมีการแจ้งเตือน ว่ายาประเภท1หรือ2จริงไหมนะครับเรารอมาดูกันนะครับก็พอมาถึงเวลาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมาว่ากรุณากินยานะครับช่อง1ช่อง2แค่นั้นนะครับเพราะเราตั้งไว้แค่นี้นะครับโดยระบบนี้ก็คือสามารถที่จะคุมผ่าน IoT ได้เลยนะครับอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ในห้างเนาะเราอยากให้คุณแม่คุณยายหรือคนที่อยู่ที่บ้านกินยาก็คือสื่อสารกันผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับก็คืออันนี้บอร์ดนี้ใช้ Wi-Fi อยู่ที่บ้านนะครับส่วนเราใช้ซิม 3G 4G ก็ได้หมดเลยได้เวลาทานยาแล้วค่ะได้เวลาทานยาแล้วค่ะได้เวลาทานยาแล้วค่ะกรุณาหยิบขวดยาช่องที่1ใช่กรุณาหยิบขวดยาช่องที่2ใช่ครับผมเก่งมากเลยค่ะขอให้หายป่วยไวๆนะคะโอเคก็คือเนี่ยเซ็นเซอร์ถ้ามันเซ็นเซอร์มันมองไม่เห็นวัตถุนี่ก็คือแสดงว่ามันมีการหยิบยาไปแล้วนะครับเมื่อกี้หยิบยาช่องที่2ไปแล้วนะครับขอหยิบเพิ่มนะครับเก่งมากเลยค่ะขอให้หายป่วยไวๆนะคะทีนี้วิธีการเช็คว่ามันหยิบจริงไหมนะครับก็คือนี่ดูที่ LED นี่ที่เรากดไปเมื่อกี้มันหายไปแสดงว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะพบว่าเฮ้ยเขาหยิบยาไปแล้วจริงๆเราก็จะมีคำพูดขอขอบคุณเขาว่าขอให้หายไวๆนะครับอันเมื่อกี้ที่เห็นไปเพราะว่าเหมือนประมาณว่าจริงๆเราต้องหาขวดยาที่กระป๋องใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็อันละ20 บาทที่ผมไปหาซื้อมาเพราะว่า มันต้องใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้ปิดเซ็นเซอร์เพื่อเซ็นเซอร์เพื่อเช็คว่าหยิบยาไปแล้วหรือเปล่านะครับ